สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบเพศสัชกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25MHz วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนในทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬานทีถึง19นากาโดยประมาณครับสำหรับช่องทางการติดต่อกับรายการมีหลายช่องทางเลยครับทั้งโทรศัพท์หมายเลข0 5 5 9 6 1 1 2 4 ทางเว็บไซต์ที่ www.nu.radio.nu.ac.th หรือทาง Facebook พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามรายการได้ทุกช่องทางเลยครับวันนี้ครับพบกับผมเพศศักรกิจวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องต้อนรับหน้าฝนครับ แบบนี้เลยครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงเพื่อนๆน,นะครับก็ป่วยกันเยอะขึ้นใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาพบกับการป้องกันและรักษาโรคหวัดในหน้าฝนกันครับแน่นอนว่าพอเข้าหน้าฝนเนี่ยการกระจายตัวของไวรัสเนี่ยก็แพร่ได้ง่ายขึ้นไวขึ้นครับแต่จริงๆแล้ว เราไม่สามารถโทษน้ําฝนหรือฝนตกได้นะครับเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราเป็นหวัดได้แต่ว่าตอนที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลมทั้งฝนที่พัดนะครับพัดพาเจ้าเชื้อไวรัสในอากาศเนี่ยเข้ามาสมัมผัสเราได้ทําให้เราติดโรคเรื่องของหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอากาศที่เย็นลงเนี่ยยังทําให้ไวรัสอยู่ในอากาศเย็นได้นานขึ้น เม็ดเลือดขาวของเราก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีครับในอุณหภูมิที่ต่ําลงนะครับจากทั้งหมดนี้นะครับทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นในช่วงที่มีอากาศเย็นลงแล้วก็มีลมมีฝนนั่นเองนะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักของการเป็นหวัดมันก็ยังคงอยู่กับตัวไวรัสเนี่แหละที่มันอาจจะวิ่งเข้ามาหรือไปได้ไกลขึ้นนั่นเองทําให้เราเป็นหวัดหรือไข้หวัดใจได้นั่นเองครับจากข้อมูลของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่า เป็นรายงานนะครับในวันที่24พฤษภาคมปี2567ครับจากโครงการเฝ้าระวังเชื้อโรคทางเดินหายใจรหรือ full project นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลายภาครัฐเลยครับหลายภาคส่วนและเอกชนเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อทำงานวิจัยนะสำรวจว่าในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรา มีการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ไหนไปบ้างสําหรับเชื้อติดถึงทางเดินหายใจส่วนบทนะเช่นพวกโรคหวัดนะโรคซาโรคโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นั่นเองครับเราพบว่านะครับใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการกระจายตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ลดลงนะครับแตนะบ่มีการกระจายตัวของโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับรวมกับนะครับตัวของพวกไรโนไวรัสเอนโทรไวรัส อเดโนไวรัสซึ่งพวกนี้คือไวรัสหวัดนั่นเองนะครับลราโดยสรุปเลยก็คือว่าช่วงนี้นะครับไข้หวัดใหญ่อาจจะเจอได้น้อยลงนะเมื่อเทียบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่านะครับคนเป็นหวัดก็จะเยอะขึ้นนะครับตามนะครับแล้วก็จะมีคนเป็นหวัดแล้วก็โควิดมากขึ้นนะติดเชื้อโควิดมากขึ้นนั่นเองนะครับ Ờ, อย่างไรก็ตามครับในสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ H1N1 นะครับที่แพร่ระบาดในประเทศไทยในปีนี้เนี่ยนะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งครับคือเป็นสายพันธุ์ที่เจอในวัคซีนที่เราเปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ใต้ในช่วงของครื่องปีที่ผ่านมาสรุปก็คือว่าวัคซีนที่เราฉีดกันในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับ เป็นวัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยนั่นก็คือเรามีแนวโน้มที่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราจะได้รับประสิทธิภาพการป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการป้องกันการติดหวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันการติด เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทําให้เราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะเพราะว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่ในแต่ละครั้งเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องต้องหยุดงานนะฮะต้องหยุดเรียนนะครับเพราะว่าไข้ก็จะขึ้นสูงใช่ไหมครับเจ็บคอมากมีน้ํามูกคัดจมูกนะครับมีไอปวดน้อปวดตัวนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยเฉพาะในประชากรนะครับที่มีโรคร่วมนะครับเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับ พราะว่าถ้าติดเชื้อไวรัสไข้วัดใหญ่แล้วเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตหรือว่ามีความรุแนแรงของโรคมากกว่าคนที่ยังหนุ่มสาวได้นะครับเจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่ฝั่งของรัฐบาลของเราสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนฟรีนะฮะเจ็ดกลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์ครับที่มีอายุครร4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดและผู้ป่วยเบาหวานครับบุคคลที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือเป็นโารคทรัสเซียมีในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงในคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคนไข้โรคอ้วนนะครับที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโกรมัมหรือมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับฝั่งของรัฐบาลนะครับเราก็สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนฟรีในสถานพยาบาลของท่านนะครับก็ประชากรกลุ่มนี้พบว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็น่าจะช่วยลดโอกาสการสูญเสียนะครับเมื่อท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ได้นั่นเองนะครับการใช้วิตามินซีในการป้องกันและก็รักษาหวัดนั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะมีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับ แต่ในด้านผลงานวิจัยนะครับที่มีการศึกษาผลของการใช้วิตามินซีต่อโรคหวัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีวันหนึ่งเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลตามข้อกําหนดของปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทยนะครับจะแนะนําว่าปริมาณวิตามินซีอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันของคนไทยใน ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย,ยก็ควรจะต้องประมาณ100มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิง85มิลลิกรัมต่อวันหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับเพิ่มอีก10มิลลิกรัมต่อวันครับแต่ถ้าให้นมบุตรก็ควรได้รับวิตามินซีเพิ่มขึ้นไปอีกเอาอีก60มิลลิกรัมต่อวันผู้สูบบุหรี่ควรได้รับวิตามินซีเพิ่มไปอีกบไมอีก35มิลลิกรัมต่อวันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องต้องการมากขึ้นนะครับจะอยู่ที่ปริมาณระหว่าง200-500สองรั500่อนครับ แต่ในการรับประทานวิตามินซีนะครับเสริมเข้ามานี้นะครับในเรื่องของงานวิจัยเองเนี่ยพบว่าในงานวิจัยในปี2016ครับเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่ที่รวมงานวิจัยเล็กๆมาเข้าด้วยกันหลายๆงานวิจัยนะครับพบว่าการทานวิตามินซีเสริมเข้าไปในขนาดที่มากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลามากกว่า1-3เดือนนั้นนะครับสามารถช่วยลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้แต่ผลตรงนี้ครับ มันเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มที่ทานวิตามินซีและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับแต่ในคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่ทานวิตามินซีนั้นนะครับพบว่าผลในด้านของการลดระยะเวลาการเป็นวัดเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนอาจจะไม่ได้ช่วยลดมากนักนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาเลยนะครับก็มีหลักฐานที่ดีขึ้นครับเขาพบว่าการกินวิตามินซีเสริมในขนาดเฉลี่ยประมาณ1000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยช่วยลดระยะเวลาการเป็นวัด ลดความรุนแรงของการเป็นหวัดลดจํานวนวันที่ต้องหยุดเรียนหรือจํานวนวันที่ต้องหยุดงานลงได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้ง2การศึกษานี้พูดตรงกันเลยครับก็คือว่าในแง่ของการป้องกันหวัดเนี่ยกินแล้วจะไม่เป็นหวัดเนี่ย อันนี้อนอยังไม่ได้ชัดมากสิ่งที่มันชัดมากจริงๆแล้วตอบได้เต็มปากเลยก็คือว่ามันสามารถลดระยะเวลาและความรุนแรงของการเป็นหวัดได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องกินอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผลพวกนี้จะพบมากเลยในคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยครับดังนั้นและครับเราอาจจะหวังผลของการทานวิตามินซีอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องช่วยร่างกายในการเพิ่มการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง หรือเสริมวิตามินซีได้ประมาณสัก200-1,000มิลลิกรัมต่อวัดนะครับช่วยเข้าไปด้วยก็น่าจะให้ผลที่ดีขึ้นนะครับการป้องกันไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยมันคือการลดความเสี่ยงที่ไวรัสจะเข้ามาที่ร่างกายของเรานั่นเองครับและก็คือการล้างมือบ่อยๆการรักษาร่างกายให้อบอุ่นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแอ,ออัดหรือหนาแน่นเป็นเวลานานครับ เพราะว่าการทานวิตามินต่างๆในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากหรือสามารถระบุประสิทธิภาพของการป้องกันการติดหวัดได้แต่การทานวิตามินซีติดต่อกันอย่างน้อย1-3เดือนร่วมกับการออกกําลังกายเนี่ยนะครับพบว่าก็กินสัก200มิลลิกรัมขึ้นไปนะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปเนี่ยสามารถลดความรุนแรงแล้วก็ระยะ เวลาของการเป็นวัดได้ในแต่ละครั้งนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าวิตามินซีนี่ก็ละลายน้ําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะต้องดื่มน้ําตามมากๆในระหว่างวันด้วยนะครับซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็กําหนดค่าปริมาณสูงสุดของวิตามินซีที่ควรได้รับต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน,นครับางนี้มันจะรวมทั้งในเรื่องของอาหารเสริมและในด้านของ อาหารที่เรากินทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าการได้รับวิตามินซีเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดนิ่วได้นะครับโดยเฉพาะในคนที่ได้รับถึง3,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอันเนี้ยเจอเปอร์เซ็นต์เรื่องของการเกิดนิ่วได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากวิตามินซีมันตกตะกอนนั่นเองนะครับงั้นก็อาจจะต้องรับประทานน้ำนะครับให้เยอะด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานวิตามินซีในช่วงของเย็นหรือก่อนนอนนะครับเราจะได้มีการขับออกระหว่างวันนั่นเองนะครับ และในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ควรได้ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะครับเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันได้นะครับอันนี้ป้องกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับ นอกจากนี้ครับเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับก็ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณสังกะสีหรือซิงค์เยอะนะครับเพื่อช่วยลดระยะเวลาการเป็นวัดได้นะเช่นพวกหอยนางร وم, มไข่แดงเนื้อแดงเนะช่นเนื้อหมูเนื้อวัวต้องระวังเรื่องของมันกันด้วยนะครับหรือว่าอาหาร ประเภทที่เป็นพวกผักสีสดนะครับพวกนี้ก็จะมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงแล้วก็มีวิตามินเอสูงนะครับก็มีส่วนช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเช่นแครอทพริกหวานนะฮะมะเขือเทศนะครับหรือว่าในกลุ่มของผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับเช่นพวกส้มฝรั่งครับกีวีแล้วก็ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของวิตามินซีที่สูงนะครับก็เสริมไปได้นะครับนอกจากนี้เองเรื่องของกระเทียมในช่วงเป็นวัดนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมเองมีสารที่ชื่อว่าอะลิซินสูงนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องของการสร้างเสริมนะครับภูมิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการล้างมือ หรือว่าการฉีดวัคซีนแล้วในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องใส่ใจตลอดในเรื่องของการรักษาหรือว่าการดูแลตัวเองโดยทั่วไปในทุกๆวันด้วยครับวันนี้ครับผมว่าทุกท่านน่าจะได้รับการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ห่างไกลวัดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันว่านอกจากโรคหวัดแล้วหรือโรคแคหวัดใหญ่แล้ว ยังมีโรคอะไรที่มากับหน้าฝนบ้างและต้องระวังอีกบ้างนะครับก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้าได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pha.nu.ac.th หรือ Facebook พิมพ์คำว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร หากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการครับหรือร้านยาคณะเภสัชศาสตร์หรือทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความทาง Facebook คณะเภสัชศาสตร์ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้กาลังใจกันตลอดช่วงแอดถามนี้ครับขอบคุณครับ